ไปลุย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 เลยลุยไปตามใจเลยหากยังไม่หมดไฟสูงวัยไอดอลวันนี้พบกับเรื่องราวของแม่เพชรพ่อสวัยคู่รักสูงวัยที่มีอาชีพเสริมคือการเก็บสาหร่ายขายที่คนเหนือจะเรียกกันว่าไก่เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงสูงวัยไอดอลค่ะช่วงสำรับตำรับยายวันนี้พบกับเรื่องราวของวัตถุดิบท้องถิ่นของคนเหนือที่นำมาทำกินเป็นเมนูอาหารแต่วัตถุดิบนี้มีความพิเศษคือสามารถกินได้แค่ปีละครั้งเรื่องของเมนูนี้จะเป็นยังไงติดตามได้ในสำรับตำรับยายค่ะช่วงสูงวัยไอดอลตอนอาชีพคนเก็บสาหร่ายไก่ให้เสียงบรรยายโดยกุ้งพรชัยและน้องทิตินันค่ะรายการลุยไม่รู้โรยวันนี้อยู่ที่บ้านใหม่สามัคคีหมู่9อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเราพาคุณผู้ชมบุกป่าฝ่าดงข้ามน้ำข้ามห้วยมาที่นี่ก็เพื่อมาดูวิธีการหาสาหร่ายน้ำจืดซึ่งเป็นสาหร่ายหายากเพราะว่าจะพบได้เฉพาะในแม่น้ำที่ใสสะอาดและมีให้เห็นแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะสาหร่ายที่ว่านี้ทางเหนือจะเรียกว่าไก่แต่ถ้าเป็นภาคอื่นๆก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่นเตาใครไก่เป็นสาหร่ายน้ำจืดแต่เรียกกันคนละชื่อซึ่งสาหร่ายไก่จะมีเพียงแค่ปีละครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่าช่วงเวลานี้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านจะลดต่ำลงแล้วก็เป็นช่วงที่น้ำใสเย็นและไหลเชี่ยวซึ่งเหมาะกับการเติบโตของสาหร่ายนั่นเองค่ะแต่ที่สำคัญน้ำจะต้องสะอาดถ้าตรงไหนมีน้ำสะอาดสิ่งแวดล้อมดีก็จะทำให้เราพบสาหร่ายไก่ได้ง่ายซึ่งการหาสาหร่ายไก่ของคนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญของชาวบ้านมากๆในการสร้างรายได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์วันนี้เรามีนัดกับแม่เพชรและพ่อสวัยออกไปหาสาหร่ายไก่กันนะคะซึ่งก่อนจะออกไปกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องแม่เพชรพ่อสวัยบอกว่าขอกินข้าวเช้าก่อนนะหิวไม่ไหวแล้วซึ่งเมนูอาหารที่แม่เพชรทำวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับนั่นก็คือเมนูแกงอ่อมใส่ผักใส่หมูเห็นแบบนี้เห็นทำง่ายๆเห็นอาหารไม่ซับซ้อนเครื่องปรุงมีไม่เยอะแบบนี้อร่อยมากเลยละครับคุณผู้ชมอย่างนี้ต้องขอแจมแล้วล่ะครับกินข้าวเช้าเสร็จแม่เพชรกับพ่อสวัยก็เปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับไปหาไก่ค่ะซึ่งเสื้อผ้าที่ใส่ก็จะต้องเป็นเสื้อผ้าที่เหมาะกับการออกไปหาไก่ด้วยนะคะฉะนั้นเพื่อจะได้ป้องกันอันตรายต่างๆเราก็จะต้องใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมค่ะเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวรองเท้าหุ้มส้นและหมวกจากนั้นก็เตรียมตัวขนข้าวขนของที่ต้องใช้ในการออกหาสาหร่ายไก่ตอนนี้แม่เพชรกับพ่อสวัยก็พร้อมสำหรับออกเดินทางแล้วแม่ก็ไปหาช่วง7โมงก้าวป่ะเขาตื่น6โมง7โมง8โมงลูกเวลาไปหาสาหร่ายไก่เราต้องเตรียมอะไรบ้างคะเตรียมถุงปุ๋ยเตรียมตอกไปหมัดเขาต้องเตรียมน้ำเตรียมข้าวลูกกว่ามันจะหิวกองทัพเดินด้วยท้องไปกัน2คนเหรอคะจ้ะไป2คนนะพอพูดเสร็จพ่อกับแม่ก็พาเราออกเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์คันโปรดกันทันทีเลยแหละครับคุณผู้ชมซึ่งพื้นที่การหาสาหร่ายไก่ก็จะไปหาดบ้านใหม่สามัคคีครับไม่นานแม่เพชรกับพ่อสวัยก็ถึงหาดบ้านใหม่สามัคคีหมู่9แล้วก็รีบเตรียมของที่เตรียมมาไปที่บริเวณหาไก่กันค่ะ
ดที่เราอยู่ตรงนี้คนที่นี่จะเรียกว่าหาดตุ๊ตะซึ่งหาดตุ๊ตะมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบที่มีระดับน้ำไม่สูงมากใกล้กับพื้นที่ป่าไม่มีผู้คนอาศัยทำให้แม่น้ำบริเวณนี้ยังอุดมสมบูรณ์และที่สำคัญสะอาดมากๆเลยล่ะค่ะดูสิคะเห็นสาหร่ายกายชัดเจนเลยมีน้ำจากแม่น้ำน่านไหลผ่านเมื่อถึงฤดูเก็บสาหร่ายกายคนในชุมชนก็สามารถลงไปเก็บกายได้แบบชิวๆเลยล่ะค่ะพอมาถึงแม่เพชรกับพ่อสวัยก็ไม่รีรอเดินตรงมุ่งหน้าลงน้ำแบบไม่รอพวกเราทีมงานเลยแหละครับทำเอาทีมงานลุยไม่รู้โรยเดินตามแทบจะไม่ทันพ่อสวัยกับแม่เพชรบอกว่าเดี๋ยวสายอากาศจะร้อนต้องรีบเริ่มงานกันก่อนคุณผู้ชมคะเส้นทางที่แม่เพชรกับพ่อสวัยเดินลงไปนั้นดูเหมือนจะง่ายแต่ว่าต้องบอกเลยว่าสำหรับพวกเราทีมงานรายการลุยไม่รู้โรยจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าจะต้องเดินลุยน้ำลงไปแถมยังต้องพกอุปกรณ์ถ่ายทำลงไปด้วยในใจก็ห่วงว่าเดินแล้วจะลื่นอุปกรณ์จะตกน้ำได้แต่ว่าอีกใจนึงก็อยากจะบันทึกภาพให้เห็นวิธีการหาไกแบบชัดๆไปเลยว่าวิธีการหาสาหร่ายน้ำจืดของชาวบ้านนั้นก็ทำกันยังไงการหาสาหร่ายไกในน้ำแบบนี้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะระวังอยู่ระวังก็กลัวว่าเขาจะจมน้ำอย่างไปนั่นหรอกอันนี้มันเล็กหนีอันนี้มันเหนียวมันจะทำให้เขาดิกน้ำลูกโอ้โหแสดงว่าการหาสาหร่ายก็มีอันตรายเหมือนกันนะคะตอนแรกคิดว่าแค่น้ำตื้นๆไม่น่าจะยากอะไรยังไงคุณลุงคุณป้าต้องระมัดระวังด้วยนะคะห้ามประมาทเลยทีเดียวเดินลงไปไม่ทันไรแม่เพชรกับพ่อสวัยก็ได้สาวดายไกลติดไม้ติดมือขึ้นมาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมในขณะที่ช่างภาพของเรายังเดินไปไม่ถึงไหนเลยนะคะรวดเร็วทำไวมากๆสุดยอดจริงๆค่ะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าที่ไหนมีไกลมาที่หาดน้ำเกี่ยวลูกก็หาดน้ำบ่เกี่ยวมันบอกให้ออกนักถ้าหากว่าน้ำไม่เชี่ยวก็จะไม่ค่อยมีสาหร่ายไกแต่ว่าจะมีที่บริเวณน้ำไหลเชี่ยวอย่างที่พ่อบอกค่ะต้องเป็นตีเย็นตีน้ำตีมันเย็นเคยรู้จักมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่ป้าทำมาก่อนก็เลยรู้ว่าจุดไหนมันมีไกจุดไหนมันมีจุดไหนตีมันออกมันก็เคยออกอยู่ตลอดลูกกันตีไหนมันบ่ออกมันก็บ่ออกมันก็บ่มีมันมีถึงมีนาเมษาลูกมีไปทั้งเดือนเลยลูกแล้วทำไมถึงชื่อว่าสาหร่ายไกล่ะคะพ่อแม่เขาเป็นนี่เนาะเนาะเป็นแนะนำเขาอ่ะเป็นว่าไกเขาก็ว่าไกแม่เพชรบอกว่าแม้ปีนี้จะร้อนมากอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่ว่าความโชคดีก็ยังมีอยู่เพราะว่าปีนี้เป็นอีกปีที่มีไก่ให้เก็บเยอะเลยเพราะว่าพื้นที่ในชุมชนละแวกนี้ยังเป็นป่าธรรมชาติยังสามารถคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้นั่นจึงยังทำให้มีไก่เยอะมากพอที่จะเก็บไปขายเป็นรายได้เสริมค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเขาเก็บกันยังไงอย่างแรกเลยเราจะต้องหาที่หมายที่มีน้ำไหลเชี่ยวแต่ว่าไม่เชี่ยวมากเพราะว่าจุดนั้นจะบ่งบอกว่าน้ำสะอาดถ้าตรงไหนที่มองไปแล้วมีสายสีเขียวๆลอยอยู่ก็เลือกบริเวณนั้นเป็นเป้าหมายได้เลยนะคะวิธีการเก็บก็ง่ายๆแค่ใช้มือสาวขึ้นมาจากนั้นก็นำมาทำความสะอาดแล้วก็เอาเศษใบไม้ที่ติดสาหร่ายไกออกแล้วก็นำไปพักไว้บนคานไม้จริงๆแล้ววิธีการหาสาหร่ายก็ไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าอาจจะปวดหลังสักหน่อยเพราะว่าต้องก้มๆเงยๆเยอะแต่ว่าพ่อๆแม่ๆที่นี่ก็ยังมีสุขภาพดีแข็งแรงมากลองดูสิคะทุกคนดูกระฉับกระเฉงมากเลยน่าจะยังสามารถทำสาหร่ายขายแบบนี้ไปได้อีกหลายปีช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนและครอบครัวด้วยอีกทางนึงตอนนี้สาหร่ายไก่อยู่ที่ราคากิโลกรัมละเท่าไหร่คะปกติก็ว่าเขียวๆสวยๆนั่นจะได้120กันหวังตอนนี้มันไก่มันเหลืองมันบอกให้หิวแต่ก็ขายได้90บาทแล้วเวลาพ่อสวัยขายจะนำสาหร่ายไก่ไปขายที่ไหนคะไปขายที่อำเภอตาของผาบนหลุกความพิเศษของไก่เนี่ยมันก็เนี่ยเฮามีรายได้เนาะ
ั้งแต่จินพ่อจินแม่เฮามาเพิ่นก็เคยทํากันมาก่อนก็มากินกันภายในหมู่บ้านดีนี่มันตลาดมีรองรับก็เลยได้ขายสมัยก่อนนี่ก็เอากันกินกันเพียงแต่ในบ้านเฮาเนี่ยสาหร่ายไก่ที่สมบูรณ์จะต้องเป็นยังไงคะพ่อสวัยมันต้องยาวลูกยาวประมาณปุ้นน่ะ5เมตร10เมตรปุ้นน่ะนี่ก็ประมาณเม็ดหนึ่งนะเนาะเม็ดกว่าขนาดนี้นะตอนนี้เรามาดูพ่อสวัยกับแม่เพชรเก็บสาหร่ายและพักไว้บนคานไม้อยู่ครึ่งค่อนวันแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีแม่เพชรก็เลยบอกว่าขอพักกินข้าวก่อนและที่สำคัญแม่เพชรชวนทีมงานกินข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับแม่น่ารักใจดีจริงๆเลยครับแม่เพชรเมื่อเติมพลังจนเสร็จอิ่มแปร่แล้วพ่อสวัยกับแม่เพชรก็ลงไปทำงานกันต่อครับแต่รอบนี้พ่อกับแม่ไม่ยอมลงไปแค่สองคนแน่นอนเลยชวนทีมงานให้ไปช่วยให้หมดเอาละงานนี้สนุกแน่ๆเลยครับมามาน้องมาเล่นน้ำกันมาเอาไก่กันมาเลยลงน้ำมาเลยนี่ใช่ไหมใช่นั่นแหละเก็บกันเลยนี่กะจะเอากี่โลกันครับสองคนนี้10โลเป็นอย่างไร10โลเลยล่ะเดี๋ยวมันน้ำหนักเบามากเลยนะคุ้มมาก10โลแต่ว่าพ่อหาไปแล้วค่ะเนี่ยไปกลางน้ำมามีอะไรแถมมาด้วยครับน่ะเป็นคนเก็บไก่ที่ถ่ายภาพได้นิดหน่อยเดี๋ยวโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ครับเก็บได้เท้าตัวเองทีมงานสนุกในการเก็บไก่มากค่ะคุณผู้ชมเก็บเพลินจนลืมดูเวลากันเลยทีเดียวตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงบ่ายสองแล้วนะคะแม่เพชรกับพ่อสวัยก็เลยชวนพวกเรากลับบ้านเพราะแม่บอกว่าจะต้องเอาสาหร่ายไก่กลับไปตากที่บ้านค่ะเมื่อมาถึงบ้านแม่เพชรก็ไม่พักไม่ผ่อนนะครับรีบนำไก่ที่เก็บมาเอาออกไปตากแดดทันทีเลยครับเพื่อที่จะได้นำไปขายต่อครับซึ่งการจะนำไปขายคนที่หาไก่จะต้องทำให้สาหร่ายไก่แห้งสนิทซึ่งวิธีการตากไก่แม่เพชรกับพ่อสวัยจะทำราวตากไว้เหมือนราวตากผ้าซึ่งพอตากแดดสาหร่ายไก่จะมีน้ำหนักที่เบาลงซึ่งสาหร่ายไก่ที่ตากบนราวผ้าทั้งหมดนี้แม่เพชรบอกว่าจะหนักอยู่ที่ประมาณ10กิโลได้ครับซึ่งก็จะมีราคากิโลกรัมละ90ถึง120บาทครับเห็นพ่อกับแม่ชำนาญการเก็บและตากไก่แบบนี้จริงๆแล้วทั้งคู่เพิ่งจะเก็บสาหร่ายไก่ขายเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นนะคะอายุตอนดีสิปีที่แล้วเนาะอายุแม่ก็ได้50เนาะลูกน้องตอนน้อยๆนี่ญาติแต่ญาติพ่อแม่ป้าญาติเฮากับญาติไปตามตีว่าทํากินเฮาก็กินเฮาก็ทํามานะ10ปีที่แล้วเฮาทําขายลูกจะมีแม่กล้ามาหามาซื้อมาติดต่อเปิ้นมาซื้อเฮาก็ยักย้ายนะลูกหันเปิ้นมาซื้อมันแพงลูกก็พอได้ลูกพอได้พอเลี้ยงครอบครัวเฮาเป็นกับเขากับป้าเมื่อถึงฤดูเก็บสาหร่ายแม่เพชรกับพ่อสวัยก็จะออกหาไก่ขายแต่ถ้านอกฤดูก็จะทำอาชีพอื่นค่ะช่วงที่บ่มีงานอื่นแม่ก็ทำไก่ไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีมันหมดนาไก่หลายแม่ก็ทำสวนทำไห่ตอสำคัญก็แม่นะแม่ชอบนี่ละเขาบ่ได้ลงทุนเขาบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาแล้วก็เขาก็มันเกิดขึ้นมาเขาก็ได้ขายกันด้วยอาชีพนี้ก็เหนื่อยไม่เบานะครับแม่เพราะว่าต้องตากแดดยืนแช่น้ําก้มๆเงยๆไม่เหนื่อยบ้างเหรอครับแม่เพชรคนอื่นเขาก็ว่าอยู่ว่าแม่บ่น่าไปทําแล้วพอดีว่าแม่มันชอบทํานี่ลูกปีนึงเนาะมันจะมีครั้งเดียวนี่ลูกตีเฮารายได้ของเฮาน่ะรายในไก่นี่น่ะแต่ว่าถ้ามันหมดหน้าไก่นี่เฮาก็พักไปอย่างอื่นแม่เพชรขยันจริงๆเลยนะคะเพราะไม่ว่าจะฤดูกาลไหนก็ไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองว่างงานเลยอยู่แต่อยู่มันกายมันอยู่แล้วมันเหนื่อยมันกายลูกเฮาอยู่บ้านแล้วมันเหนื่อยมันเน็ดอย่างฮู้ถ้าเอาไปอีมันก็สบายอ๋อทํางานแล้วสบายจ้ะสบาย
สบายจะไหนเจ้าสบายตัวเฮาอีแน่กายเฮาอีแน่สบายล่ะเวลาเฮากินหยังมันก็กินได้หลายเนาะกินได้เยอะแล้วก็เวลาเฮาหลับนอนหยังมันก็หลับนอนดีนะลูกเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมแม่แพทย์ถึงขยันทำงานเพราะว่าถ้าหากไม่ทำงานนั่งนอนๆร่างกายไม่ได้ออกแรงก็อาจจะป่วยได้แต่ว่าพอมาทำงานก็เหมือนได้ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายตลอดร่างกายก็จะแข็งแรงแถมนอนหลับสบายอีกด้วยค่ะสาหร่ายไก่ที่แม่เพชรไปหามาตอนเช้าตอนนี้พร้อมส่งออกไปขายแล้วล่ะครับแม่เพชรก็จะเก็บใส่ถุงไปขายแบบนี้ก็จะเก็บถุงละ20กิโลกรัมสาหร่ายที่เก็บมาจากแม่น้ำตอนแรกดูเหมือนจะเยอะแต่พอตากแดดให้แห้งก็จะน้ำหนักลดลงไปเยอะเลยแหละครับซึ่งแม่เพชรบอกว่ามีออเดอร์มาจากลูกค้าอยากได้สาหร่ายถึง200กิโลกรัมนี่คงต้องไปเก็บสาหร่ายไกลอีกหลายรอบกันเลยทีเดียวครับไม่นานก็มีรถมารับไกลถึงหน้าบ้านแม่เพชรซึ่งคนมารับซื้อนี้ก็จะนำสาหร่ายไกลไปขายในตัวอำเภอค่ะแม่บอกว่าแม่ขายได้ราวๆประมาณ70กิโลกรัมซึ่งสาหร่ายไก่นี้แม่เพชรจะไม่ได้นำไปขายทั้งหมดนะคะเพราะว่าแม่เพชรจะเก็บบางส่วนไว้กินเองที่บ้านด้วยโดยนำไปเป็นวัตถุดิบในการทำเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมนูคั่วไก่แกงไก่น้ำพริกไก่หรือห่อนึ่งไก่ซึ่งเป็นเมนูเด็ดที่จะได้กินเฉพาะช่วงฤดูสาหร่ายไก่เท่านั้นค่ะวันนี้ก็มีความสุขเหลือกวันสบายใจดีใจ ดีใจ บอกว่าจะทำไปแค่ไหนอะถ้าป่อปลาไปเขามีกำลังใจไปเขาไปด้วยกันแต่แม่ก็ทำได้นิดหน่อยแต่พ่อก็ทำเยอะเลยแม่ก็ไปใครเป็นเพื่อนแม่พ่อทุกวันนี้แม่เพชรยังมีสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตแบบชิวๆไปตามฤดูกาลฤดูไหนต้องทำอะไรก็ลงมือทำงานตามฤดูนั้นๆแม่บอกว่าคงทำงานตามสภาพของร่างกายถ้าร่างกายยังไหวยังทำได้อยู่แม่ก็จะทำไปเรื่อยๆอย่างน้อยทำแล้วก็มีรายได้เลี้ยงครอบครัวค่ะแต่ก็บ่ฮู้ว่าถ้าเวลาว่ามันมีเฮาก็ไปอยู่ถ้าเวลาว่ามีมันมีเฮาน่ะมีเฮาเก็บเฮาก็ไปอยู่แต่ว่าเฮาก็พักผ่องไปผ่องไปผ่องอยู่ผ่องทุกวันนี้น่ะหน้าแรงเนาะมันบ่มีรายได้อย่างเฮาก็ขยักได้ช่วยกันให้มันได้เยอะๆได้เพิ่มขึ้นนี่แหละลูกโคตาเพิ่นก็ต้องการที่แม่ไปน่ะโคตาเพิ่นต้องการนี่เฮายังบ่ถึงโคตานี่ที่ลูกไปนี่น่ะสำหรับแม่ก็บ่ได้นึกว่าจะเป็นจะได้อยู่เอี้ยอยู่เฉยๆเอี้ยสบายใจเจ้าสบายใจว่าเฮามีรายได้เฮาได้ขายนี่เขาได้ขายเขามีของขายเนี่ยลูกแม่เพชรกับพ่อสวัยจะคิดไว้เสมอถ้าเรายังมีแรงพอเราก็อยากจะพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดครับพึ่งพาก็แบบว่าเขาหาไปกินไปเนี่ยลูกหาไปทำไปเนี่ยลูกเขาไม่ได้ขอใครได้เล็กได้น้อยเขาก็เป็นของเขาเนี่ยลูกได้หนักได้น้อยก็เขาทำกันเองเนี่ยจะโชคดีลูกภูมิใจในอาชีพตัวเองเจ้าโชคดีที่มีอาชีพทำเป็นได้ไกลเป็นวิถีชีพแม่เพชรกับพ่อสวัยทำให้เราเห็นว่าคนเราถ้าขยันก็จะสามารถหาอยู่หากินกับธรรมชาติตามฤดูกาลนั้นๆแค่นี้ก็สามารถทำให้เรามีรายได้และมีอาชีพจนถึงทุกวันนี้และที่สำคัญสามารถพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดถึงแม้รายได้อาจจะไม่มากมายแต่อย่างน้อยรายได้ที่หามาทั้งหมดนั้นก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของพ่อกับแม่เองรายการลุยไม่รู้โรยเราขอยกแม่เพชรกับพ่อสวัยให้เป็นตัวอย่างของคนขยันขันแข็งที่ไม่ยอมหยุดนิ่งเลยค่ะอ
หิวกันหรือยังคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงสำรับตำรับยายค่ะเราได้เห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในการทำอาชีพช่วงฤดูที่มีสาหร่ายไกลของแม่เพชรและพ่อสวัยแล้วนะคะนอกจากนี้แม่เพชรยังชวนเรามาดูเมนูพิเศษจากสาหร่ายไกลอีกด้วยค่ะแม่เพชรบอกว่ารายการลุยไม่รู้โรยโชคดีสุดๆเลยที่จะได้เห็นเมนูจากสาหร่ายไกลในรูปแบบที่แปลกใหม่วันนี้แม่จะทำให้ดูสุดฝีมือเลยค่ะวันนี้เรามาทำเมนูคั่วไก่เมนูนี่มาจากเขาทำกันเองเนี่ยทำพื้นบ้านเขาเนี่ยได้ยินคนเขากันว่าอร่อยก็เลยมาทำเขาก็บอกเคยทำแม่ก็พาทำว่าเนี่ยจี้มันดีเนาะมันอร่อยเนาะวัตถุดิบมีเท่ายานางไม้มะกรูดหัวหอมกระเทียมขาดไม่ได้คือไก่เจ้าอย่างแรกเลยเราจะต้องเตรียมผักที่ใส่ในคั่วสาหร่ายไก่ก่อนนะคะโดยเราจะต้องนำมาหั่นเตรียมไว้ให้หมดผักนี่เขาต้องหั่นเป็นชิ้นๆหั่นเล็กๆพริกนี่เขาก็เนี่ยบาละเอียดก็ได้เนี่ยบีทโน้ตเขาใส่สักหน่อยใส่เขาใส่เยอะมีกระเทศไปเมื่อเราหั่นและเตรียมทุกอย่างไว้ครบแล้วก็เข้าสู่วิธีการทำคั่วสาหร่ายไก่ได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากนำสาหร่ายไก่ที่ได้มาล้างให้สะอาดเพื่อที่จะเอาดินออกจากสาหร่ายให้หมดหลังจากนั้นก็บีบน้ำออกจากสาหร่ายให้หมดนะคะแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆต่อมาก็เตรียมในส่วนของน้ำใบหญ้านางเพื่อที่จะนำสาหร่ายไก่ลงไปแช่เอาขยี้ใบหญ้านางก็ต้องเอามาแช่กับไก่เอาปั้นเอาน้ำมันก็มาแช่กับไก่คือมันมีสีระหว่างที่สาหร่ายไก่แช่ในน้ำใบหญ้านางแม่เพชรก็หันไปก่อไฟเพื่อตั้งกระทะทำขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อตั้งกระทะจนร้อนก็ใส่น้ำมันพืชลงไปและเตรียมหอมแดงกับใบมะกรูดที่หั่นไว้เพื่อลงเจียวในกระทะระหว่างที่รอให้หอมแดงและใบมะกรูดเหลืองแม่เพชรก็หันมาทำในส่วนของสาหร่ายไก่ซึ่งจะต้องนำสาหร่ายขึ้นมาจากน้ำใบหญ้านางบีบน้ำใบหญ้านางออกให้หมดและนำมาใส่ถ้วยและใส่พริกที่หั่นไว้เพื่อเตรียมลงไปคั่วในกระทะแม่เพชรบอกว่าบ้านแม่จะไม่ปรุงรสชาติอะไรเลยนะคะเพราะว่าสาหร่ายไก่มีรสชาติที่เค็มอยู่แล้วซึ่งนั่นจะทำให้รสชาติอร่อยกลมกล่อมแล้วค่ะซึ่งขั้นตอนการคั่วนั้นก็ไม่สามารถจะบอกเวลาได้แบบเป๊ะๆนะคะให้ใช้หลักการสังเกตเหมือนที่แม่เพชรแนะนำค่ะห้องเขาก็ต้องหัวหม้อมันเดือดมันความห่อนมันป้อล่ะมันเดือดเลยเปลี่ยนมันจะเป็นสีดำหน่อยรสชาติมันก็จะมีจืดๆจางๆกับเค็มมาจากไก่เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วรู้สึกว่าการทำอาหารแบบนี้กับวัตถุดิบท้องถิ่นที่เป็นวิถีที่ชาวบ้านทำกันเป็นประจำดูพิเศษแล้วก็มีเสน่ห์มากเลยนะคะแถมยังเต็มไปด้วยคุณค่ามากๆเลยล่ะค่ะถ้าใครสนใจอยากจะชิมก็สามารถจะไปชิมที่ภาคเหนือได้เลยนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะและทั้งหมดนี้เราภูมิใจนำเสนอกับรายการลุยไม่รู้โรยของวันนี้นะครับค่ะและสำหรับคุณตาคุณยายที่มีสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำอาหารนะคะสามารถแชร์สูตรต่างๆเข้ามาได้นะคะทางเพจ Facebook รายการลุยไม่รู้โรยค่ะและติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS หรือ Facebook และที่ YouTube ของรายการลุยไม่รู้โรยได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแซงเลยไปเลยจีนไหมแม่ลุยเลยจ้าลุยไปคนไทยนักล่าไก่มีเสกด้วยใช่ไหมเปิดหน้าต่างแล้วมาชิมแกงต่อไม่ต้องมองกล้องครับ